เด็กผมแกะก็มุกเป็นไงล่ะแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ผู้อื่นให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ผู้อื่นเขามีความสุขด้วยนะคะมาดูอีกภาพหนึ่งนี่ภาพออรี่นะเมื่อกี้นะให้จำไม่ดีนะเอามาเป็นภาพใครดีล่ะเด็กชายผมแกะสองแกะเนี่ยห้องนี้ไม่มีเลยตัวอย่างอังวราเขาเป็นผู้หญิงนี่เขาเป็นผู้ชายเห็นไหมคะนักเรียนผู้ชายมีสองแกะตอนนี้เขาเป็นไงเขานั่งสมาธิแล้วเขาสวดมนต์เรียบร้อยแล้วเขาก็แผ่เมตตานะคะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะนี่ตัวอย่างให้เด็กๆนะคะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้อะไรลูกความสุขกลับมานะนี่ตัวอย่างเอาละไอ้อังวราทีนี้อังวราก็เป็นไงคะไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ำมาดูภาพอังวราเขาแล้วกันนะคะคราวนี้ออดี้บอกว่าไม่เอาแล้วตัวอย่างเอาเป็นนะคะอังวราเขาไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตาเรียบร้อยแล้วก็กรวดน้ำไปให้นะคะกรวดน้ำไปให้ให้ใครล่ะส่วนอุทิศส่วนกุศลนะคะไปให้ผู้ที่เรามีบุญคุณต่อเราญาติของเราคุณปู่คุณย่านะคะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อคุณแม่หรือให้คุณครูให้ผู้ที่มีพระคุณต่อเรานี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างการฝึกในเรื่องของทําให้จิตใจเราสบายวันนี้เราก็จะมาต่อนะคะมาต่อนิดนึงเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้ต่อวันนี้ในเรื่องของการฝึกสมาธิในการฟังการอ่านการคิดและการเขียนอ่านพร้อมกันลูกนี่ทำไมอ่านไม่พร้อมกันอ่านใหม่คะลูกอ่านใหม่คราวนี้เป็นเรื่องราวที่เราต้องเรียนในเรื่องของการฟังการอ่านเด็กๆฟังได้ฟังแล้วเราใช้อวัยวะส่วนใดในการฟังใช้หูของเราหูเราได้ยินชัดเจนดีไหมเราหูหนวกไหมไม่นะคะการอ่านใครเป็นคนอ่านใครเป็นคนอ่านเด็กๆเป็นคนอ่านนักเรียนนี่แหละนักเรียนในห้องนี้นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะฟังแล้วก็อ่านแล้วก็คิดใครคิดคะลูกตัวเรานั่นแหละตัวนักเรียนนั่นแหละคิดคิดแล้วก็ถามแต่บางคนคิดแล้วก็ยกมือถามคุณครูถามเสร็จก็มาเขียนทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีสติเราต้องมีสมาธินะคะดูซิอ่านลองสิคะลองอ่านดูฝึกให้เขาบอกว่าทำไมเด็กๆต้องฝึกเพราะว่าเด็กๆฝึกแล้วก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนใช่ไหมคะให้มีสติในการเรียนให้ประสบความสำเร็จเห็นไหมนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายเขาเรียนบางคนก็นั่งตั้งใจอ่านเสร็จแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเด็กๆอยากเป็นอย่างนี้ไหมอยากถ้าอยากเราก็ต้องฝึกฝนนะคะไม่ใช่คุณครูพูดไปเถอะคุณครูให้อ่านก็ไม่อ่านคุณครูให้เขียนก็ไม่เขียนจะประสบความสำเร็จไหมไม่มาดูตัวอย่างเด็กๆกำลังทำอะไรคะทำงานกำลังทำงานที่คุณครูมอบหมายนี่คือความตั้งใจไหมลูกภาพนี้เด็กๆตั้งใจไหมคะตั้งใจตั้งใจแต่มีห้องนี้หลายคนนะ
ตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นจะประสบความสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะคะดูสิแต่ละคนก็นั่งเขียนนั่งทำงานของเขาก็รับผิดชอบตัวเองเขาเรียกว่าความรับผิดชอบนั่นเองนะคะอ้าวนี่นักเรียนโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็ทำกิจกรรมไปเหมือนเราก็เขาตั้งใจทำกิจกรรมเขามีสติมีสมาธิในการปฏิบัติเห็นไหมคะเพื่อนๆปลายทางของเราชั้นประถมศึกษาปีที่2เห็นไหมคะเพลงอะไรคะเมื่อกี้เพลงสมาธิดังดอกไม้บานเห็นไหมเขาทำได้ด้วยความสวยงามตั้งใจนะเด็กหญิงใบบัวเห็นไหมคะเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเรานี่แหละนี่คือความตั้งใจเห็นไหมคะความตั้งใจของเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะอ้าวอ่านต่อลูกการฟังถ้าเราตั้งใจฟังตั้งใจอ่านตั้งใจคิดตั้งใจถามตั้งใจเขียนก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนฝึกให้มีสติคอยกำกับอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์กับใครกับตัวใครคะลูกตัวเราเองตัวเราเองเราต้องบังคับตัวเองให้ได้นะคะฝึกให้มีอ่านต่อลูกก็บอกว่าฝึกให้มีสติในการฟังเด็กๆฟังแล้วบางคนก็ตอบคำถามได้บางคนฟังแล้วก็จับใจความไม่ได้บางคนฟังแล้วเพราะด้วยความไม่ตั้งใจเราก็ตอบอะไรไม่ได้เลยคุณครูถามก็ตอบไม่ได้คุณครูให้สรุปก็สรุปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆมีสมาธิในการฟังในการอ่านในการคิดแล้วก็ตั้งใจนะคะทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จนะคะภาพนี้นักเรียนเป็นไงคะนักเรียนตั้งใจนักเรียนตั้งใจฟังนักเรียนตั้งใจฟังฟังอะไรคะฟังคุณครูเล่านิทานเด็กๆตั้งใจฟังแต่เวลาคุณครูสอนเด็กๆไม่ตั้งใจฟังแสดงว่าเราดูแลสมาธิตัวเองไหมไม่นะคะต่อให้คุณครูไม่เล่านิทานถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะได้ประโยชน์แต่เด็กๆบอกว่าถ้าคุณครูไม่เล่านิทานก็ไม่อยากเรียนไม่อยากฟังไม่ใช่นะคะดูตัวอย่างครูสอนหนังสือคุณครูคนนี้กำลังสอนเด็กๆเด็กๆก็เป็นไงคะคนไหนที่สงสัยก็ลุกขึ้นยืนยกมือถามคุณครูครับผมยังไม่เข้าใจครับแสดงว่าเขาตั้งใจฟังไหมคะก็ตั้งใจฟังแล้วแต่เขาไม่เข้าใจเขาก็ยกมือถามแล้วก็ลุกขึ้นยืนถามคุณครูคุณครูก็จะอธิบายใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจและปฏิบัติได้นะคะหรือขณะนี้เขาทำงานกลุ่มใช่ไหมหัวหน้ากลุ่มก็ลุกขึ้นถามคุณครูหรืออธิบายคุณครูก็ได้จากภาพใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าเขานั่งเป็นกลุ่มละกี่คนกลุ่มนี้5คนก็ต้องมีหัวหน้ากลุ่มมีประธานแล้วก็มีใครอีกมีรองประธานแล้วก็มีสมาชิกแล้วก็มีเลขาใช่ไหมคะอ่านต่อลูกฝึกให้มีสติเดี๋ยว
เห็นไหมคะเขาบอกว่าฝึกให้มีสติในการอ่านอ่านแล้วถ้าเราอ่านอย่างตั้งใจเราก็จะเป็นไงคะเราก็จะจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เราอ่านนี่เราก็จะจำเรื่องราวเหล่านั้นได้นะคะอ้าวเด็กคนนี้เป็นไงคะตั้งใจอ่านไหมตั้งใจค่ะตั้งใจอ่านแล้วมีตัวอย่างแบบนี้เราปฏิบัติแบบนี้ไหมคะอ้าวผู้ชายตอบคุณครูหน่อยใครปฏิบัติแบบนี้บ้างมีอยู่ไม่กี่คนนะห้องนี้มีผู้ชายตั้งใจเรียนอยู่ไม่กี่คนนะผู้หญิงนะตั้งใจเรียนเยอะแต่ผู้ชายเนี่ยหลายคนนะคะหลายคนไม่ตั้งใจเรียนต้องไปปรับปรุงตัวเองหน่อยนะคะนะดูตัวอย่างเห็นไหมเด็กคนนี้ยังเล็กอยู่เลยแต่เขาตั้งใจอ่านคนนี้ล่ะคะนี่นักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงก็บอกว่าตั้งใจอ่านหนังสืออย่างมีสติเห็นไหมคะเขาอ่านแล้วเขาก็คิดตามแล้วเขาก็เป็นไงคะเมื่อไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาอ่านใหม่แล้วก็ตีความใหม่เขาก็จะจำได้แล้วเขาก็สามารถที่จะเรียนได้อย่างดีนะคะนี่ยกตัวอย่างนะภาพนี้ภาพนี้เด็กๆกำลังทำอะไรคะเรียนหนังสือเด็กกำลังเรียนมีไหมเด็กกำลังเล่นห้องเรียนมีไหมไม่มีไม่มีนี่เขาสนใจเขาตั้งใจเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีคุณครูฝากไว้ด้วยนะทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางตัวเรานะลูกไม่มีใครบังคับเราแต่เราต้องบังคับตัวเองต้องดูแลตนเองให้ได้นะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่านพร้อมกันลูกจดจ่อมีสติตั้งมั่นอยู่กับเรื่องที่คิดคิดอย่างมีเหตุผลและคิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์คราวนี้มาถึงเรื่องของการคิดทุกคนเนี่ยไม่มีใครบังคับตัวเองได้ไม่มีใครบังคับเราได้ว่าไม่ให้คิดนะคะแล้วการคิดนี่เหมือนกันไหมเด็กๆว่าไม่เหมือนกันสมองคนเราคิดไม่เหมือนกันอังวราคิดอย่างหนึ่งยศวดีคิดอย่างหนึ่งออดี้คิดอีกอย่างหนึ่งการคิดสมองของเราเนี่ยก็จะเรียงอะไรล่ะสิ่งที่เป็นความรู้ความจำของเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะก็บอกว่าการคิดอย่างมีสติคือการมีใจจดจ่อมีสติตั้งมั่นอยู่กับเรื่องที่คิดอย่างมีเหตุผลเหตุผลที่ถูกต้องนะคะบางคนคิดเข้าข้างตัวเองบางคนก็คิดในสิ่งที่ไม่ดีเป็นการคิดไม่มีใครล่วงรู้เช่นใครล่ะจีรศักดิ์จีเอ้ยธีรเดชใช่ไหมเห็นไหมคุณครูลืมชื่อ